สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมกนนท์นะครับวันนี้ก็มานำเสนอเกมบนมือถือระบบ Android นะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่าอะไรเนี่ยเหมือนกับเคยเข้าไปเล่นแล้วนะ Guild Wars แต่ว่าตัวนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขอลองเล่นอยู่ Ops มี R ด้วยคืออะไรเนี่ย Ops เนื่องจากจะลองรีวิวตัวนี้ก็เพราะว่าเขามีเขาบอกว่าดันเจี้ยนเขาเป็นร้อยนะฮะเมื่อวานได้เข้าไปเล่นแป๊บเดียวนะไม่ถึง3นาทีคือเข้าไปดูวิธีการต่อสู้นะรู้สึกว่าเครื่องมันจะหนักจะหนักเลยเข้ามาเลยไม่ได้เล่นต่อนะครับเลยมาเล่นในบูสแต็กแทนละกันนะครับลักษณะการต่อสู้เป็นการลงด่านนะครับไม่ใช่การจัดทัพฮีโร่นะแต่ว่ามันมีหมวดที่ว่าสู้กับเพื่อนได้มันก็เลยเอ๊ะมันก็น่าสงสัยน่าสนใจนะครับถ้าเกมสไตล์นี้แล้วมันลงกับเพื่อนกิลได้อะไรอย่างเงี้ยนะนี่นะครับเขาบอกว่าสู้เพื่อฝ่ายของคุณในศึกปราบบอสแต่ว่าในภาพเนี่ยก็จะไปเอาจริงเอาจังกับว่าในเวลาเข้าเกมแล้วจะเป็นเหมือนภาพเนี่ยไม่ได้นะฮะเดี๋ยวก็จะโกหกกันนะหลอกลวงเพราะว่าในภาพเขาก็โปรโมทไปเรื่อยนะฮะในแผนที่โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปสู้นะครับเนื้อที่ของเกมนี้อยู่ที่62จุดกว่าMBนะครับถือว่าน้อยน้อยนะครับเข้ามาได้แล้วเมื่อวานนี้ก็มีรู้สึกจะเป็น3อาชีพนะครับโเกมนี้เราเคยเล่นแล้วแต่ไม่รู้ว่ารีวิวแล้วหรือยังแต่ลองไปพิมพ์หาในช่องของตัวเองก็ไม่เจอนะคือก็คงไม่ได้รีวิวไว้นะครับใช้คำว่าคิดว่าเพราะว่าไม่แน่ใจนะดาวน์โหลดแล้วเดี๋ยวขอดาวน์โหลดเสร็จแล้วค่อยต่อคลิปนะครับเพราะว่ามีการดาวน์โหลดนะครับนะครับหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วก็มาต่อกันนะครับเข้าใจว่าเคยเล่นแต่ไม่เคยดูนะครับเกมนี้เคยเล่นอยู่แป๊บๆนะครับคราวนี้มาดูการเลือกตัวละครของเกมนี้ก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4อาชีพนะครับอาชีพน้ำดาบซึ่งจะมี2สายน่าจะเป็นสายโจมตีกับสายป้องกันนะครับตัวเล็กนักรบครั้งอันนี้ผู้พิทักษ์อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นสายไฟตามติดแข่งนะครับธนูนี่เป็นนายเรนเจอร์กับปืนนะครับปืนคู่ไม่ใช่ปืนสีหน้าไม้โจมตีได้เร็วกว่าเรนเจอร์และสามารถวางกับดักได้นะครับยิงได้ดีกว่าและสร้างความเสียหายได้มากกว่านักแม่นธนูตอนนี้นักแม่นธนูนะฮะแต่ว่าถือเป็นหน้าไม้อันนี้ก็เป็นมองหรือพีสกับพีสกับพระอะไรเงี้ยเองนะครับในศาสตร์อาชีพของนักเล่นเกมอย่างเราคือตัวฮิ้วเพิ่มเลือดอะไรประมาณนี้บัฟนะครับเอาตัวรอดและสนับสนุนพันธมิตรผู้ตัดสินสร้างความเสียหายได้มากกว่าคนทรงเจ้าสายนี้อาจจะหมายถึงว่าไม่มีส่วนร่วมในการบัฟนะหรือว่าบัฟน้อยกว่าคุณทรงเจ้าประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะขอเล่นแบบอึดไว้ก่อนนะครับการตั้งชื่อเนี่ยความจริงมันตั้งเป็นภาษาไทยเนี่ยตอนที่ผมเล่นในบนแท็บเล็ตเมื่อทดลองดูเมื่อคืนเนี่ยมันตั้งภาษาไทยเหมือนจะตั้งไม่ได้นะเหมือนจะเฮ้ยตั้งได้สิแต่ว่ารู้สึกว่าตั้งได้กี่ตัวไม่รู้หรือไม่ได้นี่ผมไม่รู้สิลองตั้งเอาแล้วกันนะแต่ถ้าจำไม่ผิดผมตั้งเป็นชื่อไทยอ่ะเอ้ยเป็นชื่อภาษาอังกฤษมาสิมันอยู่ข้างบนเวทกับ BHBOY ผมตั้ง BOY แล้ว38มันไม่ให้ผมนะครับเข้า
เขาไม่ยอมนะครับชื่อตัวนี้ใช้ไม่ได้แต่พอผมลบคำว่า38ไปในแท็บเล็ตนะครับใช้ได้แต่นี่อาจจะชื่อซ้ำชื่อนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าผมอาจจะใช้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าโซใช้ได้ก็ใช้ได้เขาจะเข้าเลยนะครับไม่ถามเลยไม่ถามสุขภาพซักคำดึงเราเข้าเกมเลยนะมาเข้าเกมมาแล้วนะครับในตอนแรกเนี่ยอันนี้ผมเล่นเมื่อกี้ในตอนต้นนี่ผมว่าผมยังไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะเข้าเล่นที่แท็บเล็ตนะครับแล้วก็เข้ามาเล่นแล้วก็ผมก็ถ่ายคลิปแล้วเข้ามาเล่นจนเลเวล18นะครับแล้วก็คลิปพอนะเลยพอเพราะว่ามันชั่วโมงกว่าแล้วในตอนนั้นก็เลยพอไปทำแปลงไฟล์เสียหายเลยต้องเข้ามาเล่นใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอใส่ ID ก่อนนะครับ ID มาเข้ามาเล่นใหม่แล้วก็เลเวล19แล้วก็เริ่มใหม่เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะอธิบายใหม่นะเพราะว่าคลิปมันเสียหายแล้วก็คลิปมันก็ยาวเกินไปนะ90นาทีอ่ะชั่วโมงครึ่งเนี่ยใครมันจะบ้าไปดูนะครับอันนี้อะไรเนี่ยวิวส์ให้ไปอ๋อผู้ช่วยเหรออ๋อตัวอื่นเลเวล2ในเครื่องไม่เอาไปการโหลดก็ไม่ถือว่านานนะครับนิดหน่อยเอาละครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็มีอะไรเนี่ยอันนี้ก็มักจะเป็นพวกเควสกิจกรรมนะครับก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับก็ยังถือว่าแปลภาษาออกมาแล้วได้ประมาณ 90-90% นะครับยังไม่หมดนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรกิจกรรมเข้าร่วมด้วยหรอเข้าร่วมมาได้อะไรเข้าร่วมเติมเงินหรออันนี้ไอเทมราคาพิเศษไม่เอาไม่เอาเมื่อกี้เนี่ยที่ได้ทดสอบตั้งแต่เวล1เลยครับจนถึงเวล18นะเมื่อกี้มาต่อไหนเวล19แล้วก็ไฟล์เสียหายนะครับเลยต้องเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่ก็ขออธิบายก่อนที่จะเริ่มใหม่ขอไปไฟให้ดูก่อนละกันนะครับฉากต่อสู้นะครับทีมการสู้ทีมเราต้องเลเวล23นะครับอันนี้ไม่สู้เดียวนะครับเอาต้องเลเวล21ให้คุยสู้ทีมไอที่ผ่านไปแล้วกันนี่ลุยการสู้ถ้าอยากจะเล่นออโต้ก็ต้องเดินผ่านด่านมาแล้วนะครับ2อย่างเงี้ยผมผ่านมาแล้วเมื่อกี้นี้มันเลยออโต้ได้นะครับนี่นะกดออโต้ตรงนี้นะครับสกิลก็จะใช้เองทุกอย่างนะครับแล้วก็จะมีทหารรับจ้างซึ่งเข้ามาสู้กับเราด้วยนะไปวิ่งให้ระเบิดทุกคนทำไมทหารบ้างเดี๋ยวก็ปลดตำแหน่งเข้าไปแต่ได้เป็นสายจอมเวทนะครับมึงคิวบอสเนี่ยมันต้องหลบนะครับถ้าออโต้มันไม่หลบเนี่ยมันยืนชนเลยตายเลือดมันรดนะครับก็ช่างมัน
อ่ะสู้ให้ดูประมาณนี้ด่านนึงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเรื่องด่านอื่นนะฮะเดี๋ยวขอจะไปกล่าวข้างในก่อนโดยรวมๆนะครับมันก็มีภาษาไทยแล้วเดี๋ยวกล่าวเรื่องการเปลี่ยนภาษาเลยการเปลี่ยนภาษานะครับนี่นะครับกดที่นี่แต่ถ้าเราเป็นคนไทยเข้ามาเล่นเนี่ยมันก็มีภาษาไทยอยู่แล้วนะครับคือนี่รัสจะเลือกภาษาไทยให้เราอยู่แล้วนะแต่ว่าก็ในเรื่องทุกอย่างก็แทบจะประมาณอย่างที่ผมบอกนะครับ 80-90% เป็นภาษาไทยนะครับก็จะมีบางศัพท์นะฮะหรือบางอย่างที่เขาไม่มีภาษาไทยให้นะครับเปลี่ยนตัวอัปเดตล็อกเอาท์เซิร์ฟเวอร์ด้วยเหรอเขามีเลือกเซิร์ฟเวอร์ด้วยเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดมี4เซิร์ฟเวอร์การย้ายเซิร์ฟเวอร์นี่หมายความว่าไงตัวใหม่หรือเปล่าหรือว่าตัวเดิมเล่นได้หรือว่าเป็นแค่เซิร์ฟเวอร์ย่อยเฉยๆให้คุณเลือกเกมนี้เปิดมาแล้วร่วมปีนะครับร่วมปีนะเพราะฉะนั้นก็โอ้โหในหนึ่งในหลายเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีย่อยด้วยนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชาแนลแยกไปนะครับแล้ว16ย้ายไปชาแนลไม่เอาไม่ย้ายแล้วกันก็อยู่เนี่ยนะครับแค่ให้ดูนะครับว่าคุณสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับโอ้ดีหน้านะว่าทำไมคนมันวิ่งไม่เยอะมากมันมีชาแนลแยกกันไปนะพุทธๆเลยนะนะคนก็เลยกระจายไปนะครับเข้าใจว่างั้นนะเอาละในเรื่องข้อนี้ก็มีอะไรนะขอบคุณครับโอ้เวทไรวันอะไรอ่ะเข้าร่วมแชร์เพื่อรับรางวัลแชร์เกมนี้ผ่าน Facebook เพื่อรับรางวัลโธ่อะไรเนี่ยรับ40หน้ากิจกรรมเอาแชร์อยากให้แชร์มาแชร์แชร์อะไรแชร์นี่เลยอ่ะแชร์นี่สิแชร์ลง Facebook นะครับเพื่อเอาตังค์เอาว่างั้นเถอะตอนนี้อยากได้เพชรด้วยนะโอ้เดี๋ยวเขาใส่รหัสกันแชร์แล้วการปล่อยข้อความนี้เว้นว่างไว้จะส่งข้อความนนทกเกษตรได้เชิญคุณทดลองใช้ไม่อยากปล่อยว่างแต่ว่าไอ้ชาหูตัวนี้มันก็คุยพิมพ์ภาษาไทยยากนะครับก็เป็นลูกตาโบ๋ๆไปแล้วกันนะครับถัดไปคุณจะส่งให้ใครโอ้โหมีบังคับด้วยเหรออันนี้หลวงพี่ใกล้ๆอันนี้ส่งให้ตัวเองนะนี่เป็นของตัวเองนะครับทักดีทำทิมทองอันนี้เพื่อนอ่ะส่งให้คนเดียวส่งให้ตัวเองด้วยนะครับก็แชร์แล้วผมแชร์แล้วได้เพชรมาแล้วไหนมีอะไรให้ได้เพชรอีกไหมอันนี้ซื้อหรือเสียตังค์เอาสิอันนี้เสีย100-300ไม่เอาอ่ะมีอะไรอีกไหมแชร์แล้วเรียบร้อยมีอะไรอีกไหมที่จะได้ตังค์ฟรีๆอันนี้ปรับอะไรวะช่างมันไม่รู้สีทองอันนี้เพื่อนอันนี้สกิลนะครับสกิลวิธีการอัพสกิลเข้ามาแอปนี้นะแต่ผมยังไม่รู้ว่าวิธีที่จะขึ้นคลาส2นี่ต้องเลเวลเท่าไหร่นะเขาก็ไม่บอกด้วยนะครับนี่นะครับเขาก็ไม่มีบอกนะฮะ เพราะว่าตอนนี้ผมเป็นชั้น1ก็คือต้องฝึกหัดนี่นะฮะเวลาเราเป็นแล้วก็อัพสกิลได้วิธีเข้ามามันก็เข้ามาทางนี้นะครับนี่นะครับมีนะไล่นะของก็อยู่นี่นะมันจะเปิดเมื่อเลเวลคุณถึงกำหนดนะครับตอนนี้ผมเลเวล19การจะเปิดเลเวลไอ้เจ้าของอันนี้ก็ต้องเลเวล21นะครับเดี๋ยวขออันนี้คือรางวัลประจำวันอันนี้เข้าร่วมได้แล้วอันนี้ได้รับอันนี้ยังไม่รับอันนี้ก็รับไปแล้วครับรับ40ตั้งกิจกรรมอันนี้เขาให้ร่วมอะไรเนี่ยยิ่งมีกิจกรรมมากก็ยิ่งมากเข้าร่วมอันนี้เป็นกิจกรรมอันที่2สังคมสังคมนี้อาจจะหมายถึงเพื่อนนะครับที่เราได้จำหรือว่าที่เขาได้จำเรานะครับเราก็ส่งหัวใจเหรอให้ได้ด้วยเหรอส่งหัวใจไปแล้วเขาจะปิ๊งเราเปล่าบุคคลไม่ได้พึ่งส่งดอกกุหลาบส่งเรามี8ดอกกุหลาบ
เขาส่งไปแล้วเขาจะดีใจเขามาขอเราอีกหรือไม่เราไม่ส่งนะเราใจดำครับเออส่งไปส่งได้ส่งไปอันนี้ไม่รู้ส่งอะไรงงเงินเรื่องกับเพื่อนเพราะว่าพลังงานมันใช้คือสายฟ้านะครับนี่นะสายฟ้าแต่นี่มันเป็นหัวใจนะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันส่งไปเพื่ออะไรบุคคลนี้ยังไม่ได้รับคุณในรายชื่อเพื่อนอ๋อเราไม่ได้รับเพื่อนนี่สังคมทักษะก็คือสกิลที่ผมบอกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นแรกนะครับขั้น2อย่างที่บอกผมยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงจะเป็นขั้น2ได้เลเวลต้องถึงนะผมเข้าใจว่าเลเวลคุณต้องถึงนะเดี๋ยวเขาจะมีเควสเด้งขึ้นมาบอกคุณเองนะครับแล้วก็ขั้น1ก็การอัพเลเวลก็อยู่ในนี้นะครับก็อัพไปเลเวลก็ใช้เงินนะแต่ว่าถือว่าใช้ไม่เยอะนะใช้น้อยนะเงินถือว่าหาไม่ยากเกินไปในเกมนี้นะครับแล้วก็การอัพเลเวลก็ไม่เกินเลเวลของตัวละครนะการอัพสกิลนะครับต้องไม่เกินนะครับเลเวลของตัวละครนะครับก็คือตัวเรานั่นเองอันนี้ขั้น1ก็มี4เลเวลนะเลเวล21เข้าใจว่าเมื่อคุณเลเวล21แล้วขึ้นไปถึง25เนี่ยมันจะอัพครับขั้นไปเองนะเพราะว่าอันนี้มันก็ไม่ได้บอกนะนี่นะมันไม่ได้บอกอะไรเลยว่าเลเวลเท่าไหร่แล้วมันถึงจะครับขั้นนี่นะมันไม่ได้บอกอ่ะมันแค่บอกว่าเนี่ยแค่บอกอย่างเดียวสกิลใหม่คงไม่ยากนะครับอันนี้ก็ผ่านนะครับคราวนี้มาดูอันที่3ที่4นะครับที่4นี้การตีบวกนะครับการตีบวกอาวุธนะครับก็ตีบวกเฉพาะต้องมีม้วนนะครับม้วนพลังด้วยนะแล้วก็เงินนะครับเงินถือว่าน้อยเสริมด่วนนี่คุณต้องมีระดับ1นะครับเอ้ยต้องมีระบบ VIP ขั้น1นะครับแต่ผมไม่มีนะผมก็บวกได้แค่1นะนี่นะตอนนี้ผมไม่บวกอย่างอื่นนะผมบวกแต่เท่านี้แล้วผมมีชุดนี่เมื่อกี้ดูก่อนผมได้ชุดม่วงมาจากเควสนะครับจากเควสนะครับแสดงตัวนี่คือกันประมาณว่าชุดที่เราได้มาเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่โชว์พลังทุกอย่างนะจะต้องส่องหรือว่าแสดงตัวก่อนนะครับโอ้ใส่ได้เลเวล20อ่ะนะนี่นะครับเลเวล20ยังใส่ไม่ได้นะครับก็โอเคนะฮะก็ปกตินะเป็นของเควสนะครับไม่ต้องตกใจว่าได้มาเท่าไหร่อันนี้ก็เลเวล20ยังใส่ไม่ได้คนนึกว่าใส่ได้แล้วเพราะนั้นก็ผ่านไปก่อนว่าจะบวกมันนะตีบวกก็ไม่ยากอะไรนะฮะยังไม่มีออปชันอื่นๆนะฮะเขาจะให้ตีบวกแต่ชุดที่เราใส่นะครับไอเทมอื่นจะไม่บอกนะครับเสริมพลังไม่มีออปชันอื่นเลยนะผ่านนะครับอันนี้คือทหารรับจ้างนะครับจะเปิดเมื่อตอนเลเวล16นะครับ16การจ้างทหารมาก็นี่นะครับมี1 2 3อันนี้เป็นทหารทั่วไปนะครับเคยได้สีฟ้านะครับสีฟ้า2ตัวนะครับเปิดไปประมาณ7รอบในคลิปที่ในตอนต้นนะครับที่ได้ทำคลิปนะแต่ว่าคลิปมันเสียหายนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วก็อันนี้ก็ที่เปิดไป1รอบเมื่อกี้นี้นะในตอนต้นเขาจะให้มีเวลานับถอยหลังแค่15นาทีนะครับแล้วเมื่อเราเปิดครบแล้วก็จะมีเวลา24ชั่วโมง1วันนะครับหลังจากเปิด24ชั่วโมงนี้จะเพิ่มเป็น48ชั่วโมงหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะครับอันนี้ผมพยายามจะเก็บตังค์ให้ได้950เพื่อที่จะเปิดตัวนี้นะครับตัวนี้ฉะนั้นเปิดฟรีตัวนี้ก่อนเปิดฟรีได้วันละ5ครั้งนะครับเล่นสีขาวนะสีขาวนะครับแล้วก็นับถอยหลัง20นาทีนะครับก็ผ่านไปแล้วกันเดี๋ยวผมพยายามจะเก็บตังค์ให้ถึงนะครับท่านอื่นอะไรไม่มีนะครับผมยังไม่ถึงในหัวข้อนี้ก็หมดนะหัวข้อนี้ก็เป็นของสวมใส่นะครับของสวมใส่นี่สามารถใส่ให้ทหารได้ด้วยนะครับหัวข้อนี้ก็เป็นด่านที่เราจะลงนะเราเลือกลงได้โดยที่เราไม่ต้องผ่านเควสนะมาที่มาเอาในนี้เลยก็ได้อันนี้ยังไม่เปิดนะอันไหนที่ยังไม่เปิดเขาจะบอกว่ามันต้องมีเลเวลนะ30หรืออะไรเงี้ยเขาจะกำหนดอยู่นะครับอันนี้คือทีมระบบทีมนะฮะก็ยังไม่มีนะผมยังเปิดไม่ถึงเนื่องจากเลเวลผมยังต่ำอยู่นะครับนี่กล่องจดหมายกล่องข้อความเวลาได้ของอีเวนต์หรือว่าได้อะไรเนี่ยนะครับนี่นะก็เก็บมาเมื่อกี้พูดถึงทหารรับจ้างมันมีหัวข้ออื่นด้วยนี่อันนี้หัวข้อนี้เอาไปเลือกแต่หัวข้ออื่นก็มีนี่หัวข้อของทหารที่เรามีนะครับหัวข้อของไอเทมที่เรามีอยู่นะครับหัวข้อนี้คืออะไรด้านนี้ได้มาจากยังไงอันนี้ผมเลเวลไม่ถึงนะครับคงจะไม่บอกแต่ทหารใส่แล้วออกสู้ได้ตัวเดียวเมื่อกี้ผมให้ดูสู้ตอนแรกผมเอาตัวนี้ออกไปนะครับกดเข้าไปนั้นนี่นะครับสืบทอดจะต้องมี2ตัวเลเวล25ถึงจะเปิดนะครับพัฒนาจะต้องมี2ตัวนะครับ2ตัวที่เหมือนกันถึงจะพัฒนาได้นะครับพักกับสู้นี่คือเอาสู้เอาออกไปสู้นะครับนี่เอาไปสู้กับเรานะครับก็อันนี้คือเลเวล35เปิดนะครับส่วนไอเทมพวกนี้นะครับถ้าคุณไปหานะแล้วมาอัพนะครับเขาก็จะเพิ่มขั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะไปหาให้ดู
เดี๋ยวจะไปหาแบบผ่านเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่านแล้วถ้าเราผ่านแล้วนะครับเราจะสามารถกดผ่านได้นะครับนี่นะสู้ได้นะครับก็เราเสียพลังงานนะครับว่าไม่เสียพวกไอเทมอะไรนะครับเอาแค่ครั้งเดียวพอละได้มาได้มาแล้วเพราะว่าต้องใช้2อันเนาะอีกรอบไม่ให้ที่70รอบนะกลัวมันเอามาแล้วลกเสียดายของเสียดายพลังงานโอเคได้แล้วสวมใส่นะครับนี่ครับสวมใส่ด่านที่เปิดแล้วมันจะโชว์นะถ้าคุณไม่มีด่านนี้ยังไม่โชว์ไม่เปิดอันนี้เปิดแล้วอ่ะไปโอ้ไม่ใส่โอ้ผมจะมาหาของให้ทหารรับจ้างคุณจะใส่ตัวผมนี่ครับนี่ไปใส่เสื้ออย่าหาให้ดูตัวเดียวนะครับตัวเดียวตัวอื่นก็ประมาณนี้นะครับคุณมีเพื่อนที่เป็นทหารรับจ้างที่เปิดมาคุณก็ไปหาเอาสูงสุดอ๋อเจ้านี่ต้องเลเวลเท่าไหร่16เหรอก็นี่เลเวล19แล้วอ่ะคนทานเลเวล16คุณมี1อ๋อใส่อยู่แล้วอันนี้นะครับกดได้เลยนะครับเมื่อคุณใส่ครบทุกอย่างแล้วก็กดนะมันจะขึ้นเป็นบวกนะฮะนี่ครับจะเห็นว่าจะเป็นบวก1นะนี่ก็ได้นะดูนี่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นสกิลของเขานะครับเมื่อมันถึงบวกเท่าไหร่เนี่ยผมไม่รู้นะฮะตามสีขั้นเนี่ยความจริงสีสูงคือสีม่วงเนี่ยมันคงต้องบวก5ถึงบวก6นะถึงจะเปลี่ยนขั้นไปนะหรือว่าตันนะฮะเพราะว่าสีขาวบวก1ก็ขึ้นเป็นสีเขียวสีเขียวบวก1แล้วก็บวก2ขึ้นเป็นสีฟ้าเท่าทั่วไปที่ผมเล่นนะครับอาจจะไม่ใช่เกมนี้นะอาจจะใกล้เคียงกันนะตีความว่ามันใกล้เคียงกันแล้วก็สีฟ้านี่ก็ต้องบวกถึง3นะถึงจะเป็นอีกสีนึงนะครับ ก็ใส่เข้าไปมันก็เพิ่มพลังให้เรานะฮะความจริงผมเป็นสายโจมตีผมอยากได้ตัวพวกเป็นจอมเวทนะครับแต่ว่าตัวนี้มันได้มาก็เอาไปใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอมีตังค์เปิดแล้วค่อยว่ากันเอาละเรื่องทหารรับจ้างก็ขอผ่านนะครับคราวนี้ไปด้านอื่นนี่ออกไปแล้วนี่ให้ดูเป็นกระเป๋านะข้างบนส่วนใหญ่จะเป็นเควสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าอีเวนต์นะถ้าคุณเข้ามาแล้วก็จะให้เปิดนะครับ แล้วก็มีบัฟนะครับได้บัฟ24ชั่วโมงผมว่ายังไม่ค่อยมั่นใจ VIPผมลองซื้อเพชรแล้วมันไม่ขึ้นมาให้นะออกขึ้นนะรอบนี้เมื่อกี้มันค้างหมุนติ้วๆนะครับมาดูกันว่าการที่จะเปิด VIP 1ต้องใช้50เพชร50เพชรซื้อเท่าไหร่ อันนี้มีตั๋วเดือนนะครับตั๋วเดือนใช้177บาทโดยประมาณนะครับอันนี้นะครับฟรี60เพชรอันนี้ใช้ซื้อแค่50 35บาทก็คือประมาณ 0.99 ดอลลาร์นั่นเองนะครับโดยประมาณนะต่ำสุดราคาของเขาก็ซื้อได้เพชรนะ60เม็ดปี30เมตรมันคืออะไรบวก60ปีก็ถ้าจะใช้ VIP 1คุณก็เติมเงินแค่35บาทก็ใช้ระบบบัตรเครดิตนะครับมาลองดูว่าเขามีการเติมแบบอื่นไหมมีบัตรไหมมีการใช้ทูมีอะไรเงี้ยไม่มีนะครับมีแต่ว่าใช้เครดิตนึงสำหรับคนที่รู้แล้วก็เชื่อมต่อมือถือกับPlay Store นะครับมันก็จะหักเงินจากมือถือได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มันมีหลายวิธีนะครับผมไม่รู้วิธีนั้นนะผมรู้แต่วิธีว่าผมใช้ True E-Wallet นะครับเชื่อมต่อกับ Play Store ไว้เวลามันมีการซื้อขายถ้าผมต้องการซื้อแอปซื้อไอเทมในเกมต่างๆ True E-Wallet เนี่ยมันจะดึงเป็นที่ระดับบัตรเครดิตนะครับเพราะว่า True E-Wallet เป็นบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีรหัสบัตรให้นะครับก็ซื้อได้นะไม่ซื้อครับ ถอยเอากลับมาแล้วเรื่องซื้อก็ไม่โชว์แล้วนะมันก็ประมาณนี้นะครับซื้อเงินนะฮะซื้อ VIP นี่จำเป็นจะต้องเติมเงินนะครับไม่ใช่ว่าคุณมีเพชรฟรีจากอีเวนต์แล้วจะได้ VIP ไม่ได้นะครับเกมนะฮะต้องเติมเงินเท่านั้นถึงจะได้นะครับแล้วก็จะได้สิทธิพิเศษนะครับเติมนู่นเติมนี่เติมนั่นเอาว่ากันไปนะคนมีตังค์เขาก็ช่วยอุดหนุนเกมเขาก็ได้สิทธิพิเศษก็สมควรอยู่นะครับแล้วก็อย่าไปว่าเขาอ่ะต่อป้าข้างบนคือรายอันนี้คล้ายๆกับว่าเวทนะครับเวลาเรารวบรวมอะไรได้หรือว่าทำเควสอะไรผ่านมันก็จะมาเก็บของรางวัลอะไรนี้ครับนะอันนี้ก็เป็นพวกล็อกอินนะล็อกอินแล้วล็อกอินถึงสุดท้ายได้ทหารเทพด้วยนะครับ เนี่ยเทพอ่ะดูดีอ่ะ ดูดีมีชาติตระกูลนะ
สวยอ่ะอยากได้อ่ะแต่ผมเล่นไม่ถึงอ่ะอันอื่นก็ช่างมันอันนี้ก็เป็นอินไลน์วันนะครับเช็คชื่อนั่นเองครับเช็คชื่อเช็คอ่ะเช็คแล้วอ่ะเช็คชื่อเข้ามาไหนเนี่ยอ๋อไม่ใช่เช็คชื่อครับเป็นมารับเงินนะครับมารับเงินเป็นรับบัตรถ้าเราซื้อแพ็กเกจรายเดือนนะครับแล้วก็จะมารับเงินที่นี่นะครับทุกวันนะครับทุกวันโอเคนะนึกว่าล็อกอินรายวันอันนี้คือคล้ายๆกับว่าอีเวนต์แพ็กเกจนะครับรับเพชรคูณ2มูลค่านะครับเติมเงินครั้งแรกหรือเปล่าซื้อเพชรจำนวนใดก็ได้นะครับเพื่อรับรางวัล นี่ครับรางวัลเติมเงินครั้งแรกโดยทั่วไปก็จะมีนะครับได้แต่ผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยสีม่วงนะครับผู้ช่วยสีม่วงระดับ Fเกรด S นะครับเกรด S มีสกิล2อันน่ะระยะห่างสีฟ้าความสามารถมี2นะครับโอ้เทพอ่ะก็คือถ้าคุณชอบเล่นก็เติมสัก 3-5 บาทได้ VIP 1แล้วก็ได้นี่ครับตัวละครใหม่ถ้าคุณไม่ชอบตัวนี้จะอยากเล่นก็รอปีนี้ไม่ใช่สิรอเดือนหน้านะครับส่วนใหญ่เขาจะเปลี่ยนแพ็กเกจทุกเดือนนะครับก็เปลี่ยนเอานะครับผมจะได้เงินอีก 1,000 เมื่อผมผ่านระดับเท่าไหร่เนี่ย30ตอนนี้ผมเลเวล20ยังไม่ถึงเลยอ่ะแล้วเลเวล20ผมหายไปไหนซื้อเพชรนะครับไม่ซื้อยังไงจะหาของฟรีนะฮะไม่มีนะของฟรีมีไหมมีอันนี้เพชรอันนี้อีเวนต์เงินนะไม่เอาไม่ซื้ออันนี้อะไร50เพชรอยากได้อ่ะอันนี้แชร์ไปแล้วจบโอเคอะไรต่ออีกอ่ะมีปิ๊งมาอีกมาตกใจนะเนี่ยอ๋อช่วงนี้ช่วงจุดจีนนะครับเลยมีเอฟเฟคนะอันนี้เป็นการโยนเพชรเข้าไปนะครับผมได้โยนไปตอนต้นเกมแล้วนะครับถ้าโยนเพชรเข้าไป 1,000 นะมันจะเด้งคืนมาโอกาสที่จะได้คูณ200เท่านะครับก็คือ 3,000 เพชรนะครับแต่ผมมีไม่ถึงหรอกที่ผมมีถึง950ผมก็เปิดแล้วผมไม่สะสมแล้วโอเคสบายอันนี้ก็อันเดิมนะครับเมื่อกี้มันรวมไปแล้วนะอันนี้เป็นตุ๊ดจีนนะครับเมื่อกี้ผมเปิดไปแล้วทุเรศถึงนะเปิดนี่เลเวล20นะครับถึงจะเปิดได้ทีนึงอันนี้เป็นเควสเลเวล30ถึงจะเปิดจะรับได้เลเวล30ถึงรับได้คล้ายๆวันวาเลนไทน์นะอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นช่วงกิจกรรมของตุ๊ดจีนหรือเปล่านะนี่นะมีหน้าสิงโตนะครับเมื่อหมดกิจกรรมก็คงจะหมดไปแล้วเขาก็ไม่ได้บอกอะไรไว้ผมก็อ่านไม่ออกด้วยนะเขาบอกไว้แหละแต่ผมอ่านไม่ออกนะผมก็ว่าเขาไม่ได้บอกอันนี้ไม่มีดูอะไรผ่านอันนี้ก็เติมเงินเติมเพชร VIP ไอ้ข้างบนนี่มันเติมอย่างเดียวเลยนี่1เพชรซื้ออะไรได้เนี่ยเฮ้ยเหรียญ 30,000 คูปองลอตเตอรี่ดวงจันทร์คัมภีร์ EX สีม่วง Moonstone หินแห่งดวงจันทร์จำนวน1ขอเชิญต่อไม่สิเหรียญจาก300ราคา1เพชรเอาซื้อเขาซะหน่อยจะซื้ออ่ะยังไม่ถึงเวลาเอาเวรกรรมยังไม่ถึงเวลามีกำหนดเวลาด้วยป่ะเจ้าโอเคไม่มีอะไรแล้วด้านบนนะก็เป็นเกี่ยวกับส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการเติมเงินซะส่วนใหญ่ครับด้านขวาเป็นเควสครับด้านนี้เป็นเราด้านซ้ายสิด้านนี้ก็เป็นตัวเราเป็นใส่ชุดเป็นสกิลลากไอคอนสกิลย้ายได้นะว่าเราต้องการให้มันอยู่ตรงไหนนี่นะครับกดแล้วก็อยากให้มันอยู่ตรงไหนก็กดเอาฮะ อันนี้ก็อัพสกิลนะก็มีอะไรนะเข้าใจไม่ง่ายไม่ยากอันนี้เงินนะครับอันนี้เป็นค่าพลังงานในการลงด่านนะครับอันนี้เป็นเงินอันนี้ก็เป็นเพชรนะครับที่ได้จากอีเวนต์นะครับอันนี้ผมใช้อีเวนต์โอ้เสียงอะไรอ๋อมังกรอยู่ข้างอันนี้เป็นเควสนะครับเควสเดี๋ยวผมจะไปไล่เควสนี่ผมไล่หมดทุกอย่างแล้วก็เหลือ4บวกก็หมดไปแล้วนะครับไม่มีอะไรละโอเคเดี๋ยวผมจะลุยด่านนะครับอันนี้ก็ปาไปจะครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวขอลุยด่านนะครับลุยด่านให้ดูเลยโดยลุยเควสนะครับเพื่อที่จะเผื่อว่าจะได้เควสจะได้เงินนะครับมาอีกสัก100กว่ากว่านะครับก็วิ่งไปอย่างเงี้ยนะเขาก็วิ่งไปนะก็ไปดูให้พิมพ์อะไรในช่องโลกเหรอ
หากเขาจะให้พิมพ์ข้อความในช่องโรคหรือเปล่าเราไม่รู้เราพิมพ์ไปก่อนลูกตาโบ๋ๆไปก่อนเดียวนะต้องสู้หรือผมกดผิดเองแหละใช่ฮะ VIP 1ก่อนจะลงได้ก็มาจี้ทำไมล่ะเราก็นึกว่าลงได้ไปลุยการลุยด่านในครั้งแรกก็ลุยแล้วอ้าวไอด่านนี้มันก็ลุยแล้วนะอันนี้ผมเปิดออโต้เลยนะถ้าเราไม่บังคับออโต้เรากดนะฮะนี่นะเราบังคับได้นะฮะอันนี้ผมจะมาทำให้ดูแล้วกันกดโจมตีค้างก็จะอัดค้างนะครับผู้ช่วยโหดนะครับแต่ว่าพื้นที่ช้าไปหน่อย อยากได้เป็นฝ่ายหนุนมากกว่าเพราะว่าผมเป็นสายหมุกแล้วอ่ะผมอยากได้เป็นตัวมาช่วยยิงข้างหลังแล้วก็ฮิ้วเรื่อยนะแต่ว่าได้มาอย่างนี้ก็ว่ากันไปก็ยังเป็นด่านต้นๆอยู่นะครับซึ่งผ่านด่านที่สองเองมองได้อะไรดาบทองเหรออ๋อดาบธรรมดาแล้วก็มีให้เลือกนะครับไม่เอาหมวกมีแล้วเรียบร้อยไปจบเดี๋ยวจะลุยด่านตอนนี้นะครับไม่มีอะไรจะแนะนำในด้านของนี่แล้วใส่ดาบชุดใส่ได้แล้วเหรอเลเวล20แล้วเลเวล20แล้วใช่ไหมใส่ชุดได้ใส่ชุดม่วงหีบหยิบเปิดได้แล้วเหรอหยิบเลเวล20เปิดได้อะไรมาเนี่ยตาวิวัฒนาการเบื้องต้นสำหรับปลดทักษะแรงเซนเจียนเอาไม่รู้ก็เอาไว้ก่อนรับยังรับไม่ได้แหวะเขาบอกว่าต้องรอ1วันกดอันนี้ก็จะมีเควสเป็นได้คล้ายๆกับว่าถุงกระเป๋านะ2ชิ้นก็มากดเพิ่มนะเมื่อกี้ไม่ได้เปิดขึ้นมาดูข้างบนให้เท่านั้นเองครับอันนี้เดี๋ยวขอเปิดก่อนอะไรวันที่2ชุดของกว่าเลเวล30อันนี้คือกล่องรูนทหารรับจ้างแม็กซ์โอ้โหเลเวล35เปิดมาจะเล่นถึงไหมเนี่ยเลเวล35เออดีผมขอบวกเกาะก่อนอ่ะไหวไปนิดนี่นะครับเมื่อกี้ใส่เกาะไปแล้วบวกก่อนนะผมว่าคงเล่นไม่เยอะแหละเพราะงั้นบวกแหละผมไม่เล่นไกลหรอกคงเล่นแค่ให้ได้ให้ได้ทองพอที่ไอ้เพชรพอที่เปิดนี่นะครับเอาละไปต่อลุยละอันนี้ต้องให้กดอะไรเนี่ยสอนที่ซีไว้นี่อ่ะได้เพชร50อ๋อเลเวล20นะครับเดี๋ยวผมเลเวล30ผมจะได้เพชรอีก100ถ้าผมได้เลเวล100ผมก็จะได้เงินพอดีนะครับ
แต่ว่าเลเวล30โอ้ my god เดี๋ยวผมจะไปวิ่งหรอกดูก่อนว่ามันมีทางลัดไหมเติมเงินไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่เติมอันนี้อะไรเรียกฝ่ายตอนเล่นผมเล่นเป็นฝ่ายโล่นะครับกากีกาคีขออันนี้แล้วกันนะสมาคมภาคีเข้าร่วมภาคีเข้าร่วมภาคีแล้วคุณให้ผมดูดาบอะไรเนี่ยอีก1ชั่วโมงถ้าเติมเงิน35บาทคุณจะได้ดาบอันนี้เหรอนับถอยหลังการซื้ออาวุธอ๋อจากราคาโอ้24ดอลเหลือ 0.99 ดอลยังไงผมก็ไม่เติมนะเพราะนั้นอย่าได้ใส่ใจครับเอาละครับวาร์ปไปไหนเนี่ยอ๋อนี่เขามีอะไรเนี่ยโอ้เนี่ยเลเวล20แล้วผมได้ซองอั่งเปาเปิดก่อนเพจได้สั่งเปิดซองอั่งเปาเขาจะได้เพชรกับเขาบ้างเปิดซองอ่างเปาอันนี้เปิด3อ่ะเปิดเลเวลไม่ถึงแล้วเราเลเวล25ไปทำอะไรอ๋อได้เงินไหมเพชรสู้ขาดเท่าไหร่เนี่ยเพชรเราโอ้ได้แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวจะเปิดทหารนะครับเอ๊ะทหารนี่เป็นเรืองแสงคืออะไรวันนี้มันตัวเหมือนกันมันเอาไม้นี่ได้หรอคล้ายๆกับว่าอะไรพัฒนาไม่ใช่แล้วมันเรืองแสงทั้งแปลอะไรอ๋อใส่อาวุธได้โอ้โห สาดีใจอันนี้อัพบวก2ได้เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับขอไปเปิดตัวทหารก่อนนะครับอยากได้เป็นสายโจมตีเบื้องหลังนะครับได้เป็นตัว2ตัวโอ้ยบะเจ้าขออีกสักตัวนึงไม่ลงมากขออีกสักตัวขออีกสักอาชีพเดียวกันบ้าก็ยังดีอะนะอันนี้ตัวดีด้วยนะครับมีสัญลักษณ์เพชรอยู่ด้านหน้าด้วยนะผมก็ไม่รู้มันดีไม่ดียังไงนะแต่ว่าได้มา2ตัวก็โอเคอันนี้อ่ะอันนี้เป็นสีฟ้าเหรออันนี้เป็นคล้ายๆกับธาตุหรือเปล่านะครับธาตุลองอีกครั้งไม่ลองแล้วหมดตังค์แล้ว จัดการนะครับก็ได้มาแล้วผมไม่เข้าใจสัญลักษณ์ของเนี้ยขออันนี้ไม่มีคำว่าบวกอันนี้อ๋อตัวเดียวกันนะ สกิลหอกรวบรวมมานาเพื่อสร้างพายุหิมะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูอย่างต่อเนื่องฟังดูดีมีเหตุผลสกิลเหมือนกันไหมโอ้ไม่อ้าวเฮ้ยคนละสีเอ๊ะผมไม่ใช่ได้ว่ามันได้สีอันนี้2ตัวไม่ใช่หรออยู่ไหนอีกตัวเฮ้ยผมไม่ได้โม้นะผมว่ามันมา2ตัวไม่ใช่หรอหรือไม่ได้เป็นวิญญาณอันนี้คิดไปนู่นเลยนะมันปิ๊งมา2ตัวนะครับผมว่านะอ๋อ2ชิ้นโอเคเข้าใจนี่ๆมันอยู่นี่นะครับ2ชิ้น2ชิ้นอันนี้ก็อยู่2ตัวมาทำไมเนี่ยถ้ามี2ตัวอย่างนี้มันจะสามารถที่จะพัฒนานะครับมันจะพัฒนาได้นะครับพัฒนาตัวนี้ไม่บวกอะไรเลยฮะบวก80ถ้าพวกถ้าบวกครบ2ตัวนี้มันอาจจะข้ามขั้นไปอีกสีนึงนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจผมขอดูตัวอื่นก่อนนะมีพัฒนาไหมตัวนี้มีเดี๋ยวจะดูพัฒนาตัวนี้เต็ม5มาดูกันว่าตอนนี้เขาเป็นสีขาวถ้าเต็ม5นะครับจะเป็นสีอะไรนะครับมาดูกันพัฒนาถ้ายังเป็นสีขาวอยู่ดูว่าพัฒนาล้มเหลวไม่เข้าใจนะ
แต่ช่างมันนะครับก็มาพัฒนานะครับมีการจะพัฒนาต้องมีตัวเดียวขั้นเดียวเวลเดียวสีเดียวกันนะครับก็จะสามารถกดพัฒนาได้นี่นะครับโอ้500 900พัฒนาเรื่องมันไม่เพิ่มอะไรเลยอ่ะเราจะพัฒนาทำไมหรือว่าต้องมี2ตัวนะครับเพราะว่าเลเวลมันสูงกรอบมันแดงนะมันก็เลยต้องใช้เยอะอะไรประมาณนั้น ถ้าเมื่อมันยังไม่เพิ่มผมก็ยังไม่พัฒนานะครับ เอาอะไรที่ผมจะเอาตัวนี้ออกไปสู้แทนนะครับไปอยู่ข้างหลังแทนสู้นะครับนี่นะครับสู้ให้เลือกพัฒนาไม่เอาอ่ะคุณแหมเอาละตัวนี้ออกไปสู้แล้ว สีเขียวมีตัวนะเติมเลือดนะผมไม่เติมละเอาได้กล่องอะไรไปรับ2วันบัตรผ่านหน้าชื่อผู้สร้างสันติภาพไม่รู้มันคืออะไรรับไปก่อนเดี๋ยวผมจะผ่านเควสไปอีกสักพักนึงนะครับแล้วก็จะไปสู้ให้ดูโดยจะไปสู้ให้ดูตรงๆก็แหมเสียดายเวลาลุยวิ่งเควสเล่นก่อนแล้วกันมีสภานะด้วยนะหรือไม่ก็คงต้องมีอีเวนต์ด่านมังกรอะไรเงี้ยแต่ว่าเลเวล45นู้นเนี่ยนะครับ มีพื้นที่วิ่งในระดับหนึ่งก็โอเคภาพก็สวยครับเดี๋ยวผมจะสู้ให้ดูอีกหลายๆฉากนะครับอาจจะไม่รอเควสแล้วอาจจะลงดูอย่างเดียวเลยนะเพื่อที่จะให้ดูว่ามันก็น่าสนใจอันนี้คืออะไรอ่ะบุกโจมตีอัพเกรดทักษะผมเลเวล21อ๋อมีทักษะบุกโจมตีนี่ได้แค่21นะครับอัพใช้เงินในการอัพอย่างเดียวแล้วการอัพก็ใช้ใช้เงินไม่เยอะนะครับก็ถือว่าดีในด้านเรื่องการอัพสกิลใช้เงินไม่เยอะต่อไปชี้มาที่นี่ให้ทำอะไรผจญภัยภารกิจของฝ่ายอ๋อเมื่อเลือกฝ่ายแล้วสามารถจะภารกิจฝ่ายได้มีประลองด้วยอ่ะภารกิจฝ่ายรับเพิ่มโอ้อะไรเนี่ยขอดาวเยี่ยมหน่อยสินี่นะครับ refresh เริ่มเขาให้ทำอะไรเราไม่รู้เข้าไปแล้ว ภารกิจของฝ่ายจะมาเมื่อเราเลือกฝ่ายและเลเวล21นะครับ แค่นี้นะโคตรจะอะไรวะเนี่ยเฮียวไอ้ล็อกผมเห็นมันดาวมันเยอะผมก็เอานะผมไม่รู้มันคืออะไรหรอกได้2ได้1ได้1มันไม่มีอะไรแตกต่างหรือว่าได้ของด้วยเดี๋ยวขอดูดาวน้อย อันนี้นะครับได้กรอเข้าสู่ตัวมันเล็กไปหน่อยผมอ่านไม่ออกผมมองไม่เห็นนะต้องขออภัยด้วยภารกิจของฝ่ายมันมีกำหนดในการทำไหมเนี่ยแค่นี้ได้แล้วเหรอโอ้เดี๋ยวรออันนี้เสร็จก็พอนะฮะนี่ประสบการณ์ใช่ไหมแค่วิ่งไปวิ่งมาก็ได้ประสบการณ์แล้วมันคงจะมีให้ทำไม่ต่อเนื่องนะผมว่านะเพราะว่าไม่งั้นก็จะปั๊มเวลกันสิเพื่อนทำอะไรอ่ะได้เกรดอ๋อมีนี่คำว่าสำเร็จมันทำซ้ำได้ไหมโอ้ทำซ้ำไม่ต้องวิ่งไปนะเอ๊ะไม่เข้าใจอ๋อพอผมทำเควสเสร็จแล้วผมต้องรับด้วยอ๋อเมื่อกี้ผมไม่รับอ่ะไปไหนแล้วเควสทีนี้จะหนีไปไหนแล้วยังรับไม่หมดนี่รับก่อนโอเคคือทำเสร็จรับแล้วก็หายนะครับไม่ใช่อะไรโอเคเข้าใจอันเดอร์สแตนเอาทิ้งมันไว้ก่อนไม่สนใจละนี่ประลองนะครับเรามีพลังโจมตีเท่าไหร่อันดับเท่านี้มี power อยู่เท่าไหร่ลืม power ตัวเอง222ผมเป็นสายโจมตีด้วย10มีโอกาสลงแค่10ขอรับ
เมื่อกี้ผมรู้สึกผมจะแค่44นะถ้าผม44ผมก็สู้444โอเค44อันนี้สู้ไม่ได้แน่เลยจอมเวทอ่ะเสียวขอสู้น้อยๆแล้วกันนะครับปรองปรองยึดปรองยึดออโต้อ่ะบังคับเองได้ไหมเอาบังคับเองได้นะครับออโต้ก็ได้อ่ะเอาอะไรอ่ะชนะแล้วบ้ายังไม่ทันอะไรเลยอะไรฮะไม่เอามีเก่งกว่านี้ไหมสัก40 4,000 อะไรเงี้ยแม่ขอใหม่สิอ๋อไม่ใช่เราประลองไอ้ตัวนี้มันไปประลองมันก็เลยใช้สกิลบึ้มเลยอ่ะกดออโต้เลยไอ้เจ้านี้เขาใช้สกิลครับ สกิลต่อเนื่องเอาผมจะตายผมจะตายเอาผมนึกว่าเขาจะใช้สกิลเอ้าทหารสู้กันด้วยทหารโอ้นี่เป็นสกิลของผมที่ใช้หรือเปล่าไม่ใช่สกิลของเขานี่แต่ว่าเสียเลือดนี่งงฮะงงสรุปแม้ตัวเราตายทหารเราก็ยังสู้อยู่นะครับช่างมันประมาณนั้นแล้วกันนะครับอันนี้เติมเงินอันนี้ตะเอียตะเอียรับแล้วเยอะ25ชอบขยับให้สงสัยผมขอไปเพชรต่ออะถ้าเควสไม่มีอะไรผมจะลงซื้อให้ดูเลยอย่างเดียวนะครับสัก 2-3 ตานะครับเรื่องประลองก็คงไม่มีอะไรนะคงแค่นั้นนะครับบังคับเองได้นะครับประลองยุทธ์เพราะฉะนั้นก็ออกจากวงเวทนะอย่าไปยืนวงเวทก็คงจะไม่ยากเย็นอะไร ไปสู้เข้ามาถึงทหารรับจ้างเข้าไปใส่เขาแล้วอะเทพไปหรือเปล่าอันนี้คืออะไรพุ่งทะลุทยานโอ้โหพี่ให้มันโดนเท้าหน่อยสิไปยืนอะไรตรงนั้นเดี๋ยวผมอาจจะต้องรอมาใกล้ๆนี่ต้องรอมาใกล้ๆอย่างนี้เหรอแหมก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ฮะล่อมาใกล้ๆล่อมาใกล้ๆแต่ไม่รู้เลยว่ามันแรงไหมดูไม่ทันยิงที3ตัวโอ้ขึ้นหลักพันหรือเปล่าใช้สกิลให้ผมดูหน่อยผมอยากดูดาเมจโอเคนะครับก็จบนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับก็แค่มาโชว์การดูว่ามันมีอะไรในคำสั่งมั่งนะครับเพื่อนภาษาไทยก็มีนะครับมันมีหลายชแนลมากเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้มี4เซิร์ฟใหญ่แต่ว่าแต่ละเซิร์ฟเนี่ยเขาก็แยกเป็นชแนลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไม่เห็นคนวิ่ง
ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับ1เกมนี้เปิดมาแล้วปีกว่านะครับปีกว่าการดู channel นะครับมากดตัวนี้นะนี่นะครับการย้ายเซิร์ฟอยู่นี่นะครับเรียกเซิร์ฟเวอร์นี่นะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับบางทีเพื่อนอาจจะนะจะแนะนำกับเพื่อนว่าไปเซิร์ฟไหนกันนี้นะครับเมื่อเข้าไปเซิร์ฟแล้วเนี่ยก็จะมี channel อีกนะครับอันนี้24ไม่มี channel แต่ว่า1ถึง12มี channel นี่นะครับเรียกง่ายchannel นี้กำหนดเลเวลนะฮะไอ้นี่คืออะไรอ่ะ ความเคลื่อนไหวของมันเหรอที่ว่ามันสามารถที่จะทำอะไรได้หรือเปล่านะครับเอาละครับตอนนี้เลเวลก็22ก็มีคนวิ่งอยู่นะครับนี่ครับมีคนเล่นอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะมีหลายเซิร์ฟแล้วก็เกมนี้เปิดปีกว่าแล้วคนก็อาจจะซาๆกันไปนะครับการพูดคุยก็ไม่ค่อยจะมีนะครับถ้ามีก็เป็นภาษาอื่นนะครับไม่ใช่ภาษาไทยนะแต่ภาษาไทยก็พูดคุยได้นะครับมันจะเป็นการบอกว่ามีอะไรมากกว่านะครับพูดคุยน้อยนะครับแต่ว่ายังมีการเคลื่อนไหวนะว่าใครได้เพชรใครได้อะไรอยู่เดี๋ยวผมจะไปสู้ให้ดูอย่างเดียวแล้วนะครับก็จะให้ดูฉากต่อสู้อย่างเดียวนะครับสัก 2-3 รอบWe'll be right back.
ก็ประมาณนี้นะครับ ไม่มีอะไรเยอะแล้วนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับทุกท่านเลยครับ